เมื่อกี้จะเมาเรื่องหลานนิดนึงอ๋อมีย่าก็จะเมาว่าตอนเนี้ยคือของเล่นที่บ้านก็จะมีพี่ป้าน้าอาซื้อของเล่นมาให้แต่ของเล่นที่รักมากของมีย่าแล้วของเล่นที่ทำให้แบบสามารถกรีดได้ถึงแม้ว่าแบบจะเจ็บป่วยแค่ไหนคือตู้เย็นค่ะตู้เย็นที่บ้านแค่อุ้มแล้วเดินไปที่ครัวก็มีเสียงตายแล้วจริงค่ะแล้วก็เปิดก็เปิดเพื่อเปลี่ยนอย่างนี้แล้วก็กรีดแล้วแล้วก็เปิดตู้เย็นแล้วเขาก็จะได้แบบแรงแบบความเย็นตีเข้าหน้าแล้วน้องรู้สึกเหมือนน้องได้ไปเที่ยวก็คือพาแบบขั้วโลกเหนืออะไรอย่างนั้นอย่างนั้นแบบคนพบได้ยังไงอ่ะว่านางชอบอ่ะคือเหมือนตอนนั้นเรามิก้ากินเรามิย่ากินข้าวเสร็จแล้วมิก้ายังกินข้าวไม่เสร็จก็เลยเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นะแถวนี้แล้วมิย่าเขาเหมือนเขาจะติดพี่เลี้ยงคนหนึ่งชื่อพี่ยูแล้วพี่ยูกำลังป้อนข้าวอยู่แล้วก็เลยเอาไงดีวะเอาไงดีวะของไม่ได้อยู่ไกลของเนี้ยตู้เย็นได้หรอวะใกล้มือใกล้มือไหนดูสินางก็งงว่าคืออะไรนะน่าแต่หนูรู้ใช่ไหมว่าการเปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยมันเปลืองไฟมากนะคะก็คือตอนนี้บ้านของคุณน้องมาร์กี้แล้วก็คุณป๊อกนะคะค่าไฟเป็นแสนตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้คุณมีเรื่องอะไรที่ยังต้องซ่อนใช่ไหมนางบอกว่าฉันอยากซ่อนแต่งูของฉันเล็กไม่ซ่อนก็ไม่ซ่อนคุณกิฟต์นะคะส่งมาร่วมหัวข้อของเราซ่อนความสวยค่ะซ่อนจนตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยค่ะชอบซ่อนไว้ลึกๆในใจที่เขาบอกว่าต้องซ่อนเขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าสิ่งที่ใช่หรือชอบในชีวิตคืออะไรเลยค่ะโอ้ว้าวมาริยามีคำแนะนำไหมเหมือนกันนะหนูรู้ได้ไงว่าหนูชอบร้องเพลงอ่ะหนูรู้ได้ยังไงอ่ะคือหนูรู้จากหนูลองทำอะไรหลายๆอย่างค่ะพอเราได้ทำอะไรหลายๆอย่างเราก็จะรู้ว่าอะไรที่เราทำแล้วเราถนัดมันใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมอันไหนที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเออมันไม่เหมาะกับเราคุณทิวสารซ่อนราคาของที่ซื้อแพงๆกับที่บ้าน แล้วก็ขอเพลงสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งค่ะอ่ะลุยเลยล่ะคะลุยเลยไหมเชิญฟังพร้อมกันค่ะได้ค่ะเป็นฮ่อนฮุกแล้วกันนะได้ค่ะได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักรักเธออยู่แต่ฉันไม่อยากจะเปิดเผยใจบอกไปให้ใครได้รู้ได้เห็นไหมหัวใจฉันยังคอยอยู่ตรงนี้ให้เธอเปิดดูหวังเพียงแค่เธอรู้สักวันหนึ่งมารีน่านะคะสดางานมาเลเซียกันค่ะขอบคุณค่ะขออภัยด้วยความเพี้ยนในบางท่านด้วยนะคะดีมากเมโลดี้มันได้หายออกไปจากหัวดูดีมากดีมากแม้ว่าจะแบบว่าอะไรนะมีแบบมีช็อตบ้างใช่